ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้มีคนมาถามว่ามาจากประเทศไหนนะมาจากประเทศไหนถ้าเราให้คำตอบก็ยกตัวอย่างว่านายงานแปลว่าประเทศนายงานแปลว่าประเทศเราก็เลยบอกว่าไทยนายงานกะลาเรไทยนายงานกะลาเรไทยนายงานกะลาเรแปลว่ามาจากประเทศไทยแล้วคนพม่ารู้ประเทศไทยมีอยู่สองชื่อว่าจูเดียจูเดียจูเดียแล้วก็เลยตอบว่าจูเดียในงานกะลาเรจูเดียในงานกะลาเรอันนี้คือตอบแบบสำเร็จรูปตอบแบบยาวๆหน่อยถ้าเราอยากจะตอบแบบสั้นๆก็ตัดไปคำว่าในงานหรือประเทศต้องตัดแต่งคำว่าประเทศนะอย่างเช่นไทยกะลาเรมาจากประเทศไทยมาจากไทยไทยกะลาเรหรือลองตอบว่าจูเดียกะลาเรจูเดียกะลาเรทีนี้ตัวแบบที่ไม่ได้ใส่คำว่าประเทศนะอันนี้ก็ตอบได้เพราะว่าในงานยกตัวอย่างว่าประเทศไทยหรือจูเรียก็ใส่เข้าไปคำว่าในงานไทยในงานไทยในงานแล้วประเทศพม่าก็ตอบว่าตอบแบบสองอย่างก็ได้พม่าแต่ก่อนใช้ชื่อแบบประเทศพม่าประมาณในงานประมาณในงานประมาณในงานทีนี้ใช้คำศัพท์ใหม่เดี๋ยวนี้ก็ใช้คำศัพท์ใหม่เมียนมาในงามเมียนมาในงามเมียนมาในงามเมียนแปลว่าประโยชน์มาแปลว่าแข็งแกร่งเหมือนที่แข็งแกร่งมากเจอกับมีปัญหาอะไรต่างๆก็แข็งแกร่งดีนะแล้วมาจากกัมพูชากัมพูชาก็พม่าออกเสียงว่ากัมโมริยากัมโมเรียนในงานกัมโมเรียนในงานของแต่ละออกเสียงว่าคำเมหรือว่าคำเมก็ได้นะก็เดี๋ยวนี้คำตอบมีอยู่สองอย่างใส่ตัดไปคำว่าไปที่ก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้อย่างเช่นไทยในงานละลาเดไทยในงานละลาเดแล้วตัดคำว่าประเทศก็ไทยงานละเดไทยกะลาเรไทยกะลาเรหรือจูเรียกะลาเรจูเรียกะลาเรจูเรียกะลาเร